็นยังไงจำไว้นะจากการสังเกตมีใครบอกครูได้บ้างคะว่ารากและลำต้นของต้นเทียนก่อนที่เราจะนำไปแช่ในน้ำสีแดงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรรากของต้นเทียนก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวตอนนี้เดี๋ยวใส่รากลงไปนาทีสังเกตรากและลำต้นอีกครั้งกี่นาทีอันนี้แชร์ไว้เท่าไหร่30นาทีแชร์ไว้แล้วมันจะเป็นยังหนูคิดว่ามันจะเป็นยังไงสีแดงรากมันจะเป็นสีแดงเพราะมันทำหน้าที่ว่ามันทำหน้าที่ดูดน้ำและดูดธาตุเดี๋ยวเรา30นาทีเรามาดูจับเวลาตอนนี้กี่นาทีกี่โมงจับเวลา30นาทีตอนนี้กี่โมง9โมง10กี่นาทีตอนนี้จะถึง9โมง409โมง40เดี๋ยวมาติดตามผลกันตอนต่อไปพักกินข้าวได้เลยตอนนี้ทำไมถึงต้องเอาสีผสมอาหารมาใส่น้ำจะได้ดูว่าน้ำมันดูดเข้าไปทางไหนเพราะว่าน้ำเปล่าเพราะว่าน้ำเปล่ามันไม่มีสีแล้วมันจะไม่เห็นว่าน้ำดูดเข้าไปทางไหนใช่ก็เลยต้องใส่ให้มันเป็นสีเพราะเราจะได้เห็นชัดๆนี่คือการใส่สีลงไปอันนี้พอครบครึ่งชั่วโมงเราก็หยิบขึ้นมาดูหนูสังเกตดูว่าสีของรากหรืออะไรมีอาการมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจำแล้วเดี๋ยวเอาไปทำในแบบฝึกหัดอันนี้คือเท่าไหร่ลูกครึ่งครึ่งชั่วโมงฉะนั้นครูบอกว่าให้แช่ต่ออีกครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสังเกตผลนะนำแช่ลงไปคืนครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้สังเกตดูแล้วมันเป็นยังไงสังเกตดูแล้วเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นสีส้มแล้วก็รากมันก็เป็นสีส้มแต่ยังไม่รู้ด้านในยังไม่รู้ด้านในเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาสังเกตผลดูว่ามันจะเป็นยังไงนะรอแล้วหนูเอาไปทำในแบบฝึกหัดนะครับแต่นี่มันเริ่มทีนี้เวลาตอนนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วหนูเอารากขึ้นมาสังเกตดูเป็นยังไงเป็นสีส้มเสร็จแล้วเอากระดาษชุบให้มันหายนั่นนิดนึงดูดีๆให้มันดูนี่ดูใช่ไหมสังเกตดูนะแล้วทีนี้เดี๋ยวแม่จะหาให้แล้วก็ดูกระสอบดูมันดูใกล้ๆแป๊บนึงเฉยๆวิ่งน้ำมันไหลอ่ะเฉยๆดูนะมันเป็นสีส้มโอเคแล้วเราจะมาหั่นเราต้องหั่นแล้วแข่งกินชนะก็คือเรามาเลี้ยงดิอันนี้ตัดเราตัดรากออกก่อนนี่รากออกก่อนดูซิเป็นยังไงดูซิจับจับรากเป็นยังไงให้เฉยเฉยเอาช้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 าอย่าเพิ่งอย่าเอาเข้ามาใกล้เดี๋ยวพ่อซูมเองเฉยถือตั้งไว้ชาร์จไปไม่ผูกกัดให้โอเคเอาหงายขึ้นมาลากขึ้นมาหงายอย่างนี้สิลูกให้เฉยครับลากมาคู่ไม่ได้โอเคเห็นละโอเคหนูสังเกตดูซิมันเป็นยังไงเป็นสีส้มด้านในนี่สีส้มด้านในต่อไปแม่จะหั่นเป็นลูกอันนี้ให้ดูแนวขวางอันนี้คือหั่นแนวขวางจะเป็นอย่างนี้จึ๊บอย่างนี้ผักนี้เคยได้กินแม่จะวางอย่างนี้ให้ดูมันจะได้เห็นชัดๆอันนี้คือแนวขวางมันมีสีอันนี้ด้วยสีส้มอันนี้คือแนวขวางต่อไปคือแนวยาวแนวยาวต้องหั่นอย่างนี้อันนี้คือแนวยาวแต่มันได้ทั้งสองอันเลยสรุปว่าสองทางมันเป็นยังไงมันซึมได้ไหมซึมได้เหมือนกันทั้งแนวนอนและแนวทั้งแนวขวางและแนวยาวอันนี้คือแนวยาวดูซิซูมต้องซูมเห็นเลยแต่เลยโอเคเห็นแล้วเนี่ยชัดไหมชัดเลยโอเคงั้นเข้าตรงต้นเลยเข้าหมดเลยสีเป็นสีแบบเป็นเข้าตรงไม่ใช่ตรงกลางใช่ไหมตรงระวางตรงกลางมันจะเป็นรูใช่ไหมต้นอ่ะมันจะเข้าตรงที่มันเป็นใยของมันอ่ะอันนี้แนว
อันนี้คือแนวขวางเอาเนี่ยเอาเนี่ยตั้งให้หน่อยเดี๋ยวดูนะมาปล่อยปล่อยเนี่ยเข้าไหมมันไม่ชัดมันไม่โฟกัสเนี่ยโฟกัสเห็นไหมโอเคเอาอยู่เข้าไหมอยู่เข้าไหมข้อนี้สองโอเคแค่นี้เสร็จจบแค่นี้เหรอแค่นี้แล้วยังไงสรุปว่าสรุปว่าน้ำมันซึมเข้าทั้งสองแบบแบบทั้งแนวยาวและแนวขวางโดยมันจะซึมผ่านอะไรซึมผ่านรากซึมผ่านรากสรุปว่ารากมีหน้าที่ดูดน้ำและสารอาหารแล้วก็ยืดลำต้นเข้าไปทำไมเข้าไปเลี้ยงลำต้นโอเคไม่ได้ผักอะไรมาจากไหนฮะแอบซื้อมาไว้เหรออะไรนะผักนะซื้อมาเดี๋ยวเตรียมมาเมื่อวานสีผสมมาจบแค่นี้